มากันที่ข่าวนี้กันบ้างผู้บังคับการตำรวจนครบาล4แถลงชี้แจงกรณีสาวร้องแท็กซี่ทำร้ายปล้นทรัพย์แค่กุเรื่องขึ้นมาว่าถูกทำร้ายนะคะอ้างเครียดว่ามีปัญหาส่วนตัวปฏิเสธติดหนี้ร้านอาหารจึงคุมตัวไว้ดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค่ะพลตำรวจตรีธีรพงษ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล4แถลงข่าวกรณีนางสาวทองประกายสุขศรีราชผู้เสียหายที่อ้างว่าถูกคนขับรถแท็กซี่ทำร้ายร่างกายกว่า43แผลและชิงทรัพย์กระเป๋าแบรนด์เนมเงินสดบัตร ATM มูลค่ามากกว่า 100,000 บาทหลบหนีไปขณะเดินทางกลับจากเที่ยวสถานบันเทิงซอยย่านรัชดากลับไปยังที่พักย่านเสรีไทยว่าจากการสอบปากคำนางสาวทองประกายพบตำรวจพบพิรุธจึงสั่งให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามคำให้การทั้งหมดแล้วก็พบว่าไม่เป็นความจริงและจากการสอบสวนนางสาวทองประกายก็รับสารภาพว่าที่ลงมือก่อเหตุดังกล่าวเนื่องจากเกิดจากความเครียดทั้งปัญหาการเงินครอบครัวและการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่สามารถพูดคุยกับใครได้จึงตัดสินใจใช้มีดโกนทำร้ายร่างกายของตนเองเพื่อนจึงพาเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวโดยไม่ได้บอกเล่าความจริงใดๆให้กับเพื่อนและทุกคนได้ทราบแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายจนสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นได้ขนาดนี้ส่วนที่โซเชียลมีเดียมีการแชร์เรื่องราวว่านางสาวทองประกายติดหนี้ร้านอาหารนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่เคยติดหนี้ใครนอกจากเพื่อนที่จะโอนเงินให้เท่านั้นส่วนคืนวันเกิดเหตุก็ไม่ได้มีการค้างอาหารค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มเนื่องจากค่าอาหารจำนวน 14,000 บาทนั้นตนเองได้จ่ายเงินสดคนละครึ่งกับเพื่อนทางนี้นางสาวทองประกายทองก็ได้กล่าวขอโทษกลุ่มคนขับแท็กซี่เจ้าหน้าที่ตำรวจสื่อมวลชนและทุกคนที่ติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ตำรวจสน.ลาดพร้าวจะดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จกับนางสาวทองประกายซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์